สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยช่องคนเมืองถอยนะครับวันนี้ใครเห็นเป็นถุงขนมแคมปัสครับผมมาวางไว้ตรงหน้าก็อย่าตกใจครับผมเพราะว่าคลิปนี้ก็จะเป็นช่วงของรีวิวขนมแถมของเล่นนะครับผมก็เป็นออกมาใหม่ผมเพิ่งเห็นนะผมเมื่อวานสลงสไลด์ดูแบบ Facebook ก็เห็นว่าทางแคมปัสครับผมมีของเล่นตัวใหม่มาครับเป็นการ์ดนี่ครับผมเรียกว่าการ์ดคาเมนไรเดอร์ครับผมซึ่งผมจะอธิบายแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปประกอบนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าไอตัวการ์ดเนี่ยครับผมใครสามารถครับผมสะสมการ์ดที่มีพลังมากที่สุดถ้าจำไม่ผิดนะครับ20ท่านแรกนะครับแล้วส่งรูปไปครับลุ้นรางวัลนะผมรางวัลถ้าจำไม่ผิดไม่แน่ใจว่ารางวัลมีกี่รางวัลแต่ว่าในรางวัลนะครับจะมีเป็นการ์ดมาให้ครับผมแล้วก็มีเป็นพวงกุญแจแล้วก็มีไฟฉายมาให้ครับผมผมไม่แน่ใจว่ามีกี่รางวัลเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับโอเคก็มาผมก็ไปซื้อมาครับผม1เรียกว่า1ห่อผม12ซองเดี๋ยวเรามาเปิดแกะลุ้นไปพร้อมกันครับว่าใน12ซองนะครับผมจะได้ตัวอะไรกันบ้างครับผมมาเดี๋ยวเรามาแกะกันดูดีกว่าว่า12ซองนะครับเราจะได้การ์ดอะไรแล้วก็มีเรียกว่ามีค่าพลังครับผมมากพอไหมที่จะไปลุ้นรางวัลโอเคผมขออยากหาอุปกรณ์เสริมแป๊บนึงนะครับอุปกรณ์เสริมมีไหนเอ่ยมีไหนเอ่ยโอเคที่ผมหาไม่เจอฉะนั้นก็ใช้มือแล้วกันครับมาเดี๋ยวลองมาแกะกันดูครับว่าในทั้งหมดนะครับ12ซองนะครับเราจะได้ตัวที่มีค่าพลังเนี่ยกี่ตัวผมมาเรามาดูกันเดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้หมดก่อนนะครับ1 2เดี๋ยวเราจะแกะให้หมดนะ3 เราแกะทีเดียวเลยครับแล้วก็ไปเปิดลุ้นกันโอเคหมดทั้งหมด12ซองมาให้แล้วครับเดี๋ยวเรามาอ่านด้านหลังกันดีกว่าครับนี่ครับมันจะบอกไว้ว่าเห็นไหมครับใครพอยมาครับนี่ครับแคมปัสการ์ดพลังมัสไรเดอร์เซโร่วันคือเป็นมัสไรเดอร์ภาคเป็นแบบเจนใหม่นะครับผมเป็นภาคแรกตอนเนี้ยรู้สึกว่ามีภาคที่ต่อจากเซโร่วันมาแล้วนะครับก็น่าสนุกครับผมยังไม่ได้ไปดูเลยครับก่อนนี้ก็จะเขียนได้ว่านี่ครับสะสมครบ90แบบมีเวลาตั้งแต่กรกฎาคมถึงธันวาคม64โอเคก็จะประมาณนี้ครับตรงด้านซองก็ไม่ได้เขียนอะไรไว้นะครับนี่ครับก็เขียนได้ว่าแคมปัสก้าวพลังฟรีห้ามจำหน่ายโอเคมาเท่าที่ลองจับบิดดูมันเป็นกระดาษนะครับไม่ใช่พลาสติกถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะคงจะเป็นพลาสติกครับโอเคมาเรามาแกะดูใบแรกกันครับตื่น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 นี่ใบแรกมาแล้วครับเราได้เป็นตัวโอ้โหมาสไรเดอร์คามินเรียกว่ามาสไรเดอร์ดีครับจินบูนิงฟราคอนนี่ครับดูพลังครับผมแอตแทคพลังอยู่ที่37
ป้องกันอยู่ที่ 30,000 โหถือว่าเยอะนะครับใบนี้มาถัดมาโอเคนะครับมาลุ้นกันครับป้าบโอ้โหดูดิครับแอทแท็ก45,000นี่ก็จะเป็นตัวมัสไรเดอร์0 1นะผมนี่0 2น่าจะเป็นล่าง2ครับผมโอเคถัดมามาดูกันครับปึ๊บเนี่ยครับคาเมนไรเดอร์กิคาซูชิงก็แอทแท็ก 20,000ถือว่าน้อยกว่า2ตัวนี้ครับโอเคมาเปิดดูครับลองมาดูกันครับพลังการ์ดนี้ปุ๊บอันนี้ก็เป็น0 2ครับผมไม่แน่ใจว่าการ์ด2ใบนี้มันแตกต่างกันตรงไหนครับแต่ว่าค่าพลังเท่ากันครับผ่านไป4ใบแล้วครับมากสุดที่เรามีตอนนี้คือ 45,000 มาดูครับว่าจะมีการ์ดที่พลังเยอะกว่า 45,000 มั้ยครับปุ๊บนี่คามินไรเดอร์นี้เป็นร่างของร่างดิง19,000โอเคถัดมาปุ๊บนี่ครับเราได้การ์ดซ้ำมาครับผมนี่37,000ก็ได้มา2ใบแล้วครับเริ่มมีซ้ำมาแล้วครับมาดูการ์ดนี้ครับจะซ้ำหรือเปล่าปุ๊บโอเคซ้ำอีกการ์ดหนึ่งแล้วครับนี่อันนี้เป็นร่างฟาลคอนนะครับผมก็เป็นการ์ดคล้ายๆการ์ดบนครับแต่ว่าพลังโจมตีน้อยกว่าถัดมาปุ๊บเนี่ย4,450โอเคใบที่นี่เราเหลืออีก3ใบสุดท้ายครับมาดูพลังกันครับปุ๊บนี่ใบซ้ำอีกแล้วครับผม 45,000 รู้สึกว่าเราจะได้การ์ดซ้ำมา3ใบแล้วนะครับใบนี้จะซ้ำหรือเปล่ามาลุ้นครับปุ๊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 บโอเคซ้ำอีกแล้วมาลุ้นครับผมใบสุดท้ายนะครับจะซ้ำไหมมันก็ไม่มีทริคในการดูนะครับมันไม่สามารถจะมองเห็นได้ครับนี่ไฟเหลืองเปิดมาปุ๊บโอเคสรุปแล้วเราได้การ์ดมาทั้งหมดก็12ใบครับผมมีซ้ำอยู่ประมาณ1 2 3 4 5ใบเราได้มาทั้งหมดอยู่กี่ลายครับนี่ทั้งหมด7ลายครับผมแต่ว่ามีซ้ำอยู่5ใบก็ถือว่าผมมุมมองเนี่ยสำหรับตัวผมเนี่ยผมมองว่าถือว่าดีอยู่นะครับ12ซองเนี่ยเราได้มาทั้งหมดอยู่1 2 3 4 6 7 6ลายเนี่ย12ซองถือว่าโอเคนะครับผมก็1ต่อ2ครับผมคือมีซ้ำแน่นอนครับผมคิดว่าแต่ละแพ็คเนี่ยน่าจะมีซ้ำเหมือนกันครับโอเคก็ใครกำลังหาอยู่ก็ถือว่าน่าสะสมอยู่นะครับดูตัวการ์ดเนี่ยก็สวยดีนะครับสังเกตไหมครับตัวการ์ดเนี่ยมันไม่ใช่จะเป็นพลาสติกแบบไม่ใช่แบบกระดาษตัวรูปเนี่ยมันลองสัมผัสนะครับมันนูนขึ้นมานะครับบริเวณของภาพมาร์ทไรเดอร์นะครับใครที่แบบซื้อมาแล้วผมแล้วก็มีการ์ดพลังเท่าไหร่ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับซึ่งผมมีตอนเนี้ยที่มากที่สุดที่มีก็จะเป็นตัวนี้เลยครับนี่ก็คอมเมนต์ไรเดอร์ครับผม0 2 45,000นี่ก็เป็นมากที่สุดที่ผมมีแล้วนะครับใครมีมากกว่านี้ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่ามีตัวที่มากกว่านี้แล้วก็เป็นตัวอะไรก็มาคอมเมนต์บอกกันนะครับโอเคสำหรับทีนี้ก็น่าจะจากกันไปเพียงเท่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นการ์ดที่แบบมีความน่าสะสมอยู่นะครับผมเพราะ
ถือว่าดีครับมันรูปแบบลวดลายก็ถือว่าออกมาทำแบบออกมาได้สวยดีผมไม่รู้ว่าจะมีตัวพิเศษหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวลองไปดูไปค้นดูแล้วกันครับมันมีนี่ครับสังเกตมันจะมีแบบขอบเหลืองกับขอบสีขาวต้องมาลุ้นกันครับอันเนี้ยผมไม่มีขอบขาวเลยครับมีแต่ขอบเหลืองก็ไม่รู้ว่าขอบขาวเนี้ยจะเป็นการ์ดลักษณะแบบไหนคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนกันนะแต่ว่าแตกต่างกันน่าจะเป็นบริเวณสีที่แตกต่างนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปนะครับก็อย่าลืมนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากครับผมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราผมคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็มาติดตามชมกันครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายไปเจอกันครับอ๋ออย่าลืมนะครับผมที่ผมบอกไว้ตอนต้นคลิปนะครับถ่ายภาพการ์ดที่คิดว่าพลังมากที่สุด3ใบครับผมแล้วไปส่งลุ้นกันครับเผื่อได้รับของรางวัลครับตอนเนี้ยผมมากที่สุดผมมีนี่ 40,000 กว่านี่ก็ 45,000 อันนี้ก็4เนี่ยผมมี3ใบเนี่ยไม่รู้ว่าจะมากหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูในกลุ่มครับถ้ามันมากเนี่ยน่าจะมีลุ้นครับผมโอเคก็ไปแล้วครับผมไว้เจอกันครับสวัสดีครับ